คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเยาวชนควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่เล่นในเกมได้แต่อย่าเอาไปประพฤติในชีวิตจริงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งเป็นเพลินเกมมิ่งไลฟ์นะครับพบกับชายสยามอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ออกมาดูหน้าแชทบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นฟูลสกรีนนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวเพลงมันจะหายไปแต่ตอนนี้ผมจะอยู่ในเกมไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงแบบช่วงเบรกอะไรเงี้ยผมอาจจะออกไปดูแต่ตอนนี้เราต้องไปไล่ล่ารถไอ้นั่นแหละโอ้โหชนนิดสะกิดนิดเดียวปัดกลิวเลยอ่ะมันนี่มันเป็นรถพื้นฐานที่เพิ่งเอามาเป็นรถฟรีด้วยแหละยังไม่ได้ซื้อรถสปอร์ตแรงๆนะครับเมื่อกี้เล่นกับอีกคนนึงเขาเป็นรถกันกระสุนด้วยสุดยอดมากเลยไปหาเพื่อนเราที่เขาชวนเราเล่นเดี๋ยวนะเอาตรงนี้เลยแล้วกันเข้ารถมาพี่เข้ารถมาครับผมแป๊บนึงเฮ้ยโอเคขอบคุณครับตอนแรกวิ่งออกมาจากตึกวิ่งไม่ทันเว้ยไปกันหมดแล้วนี่แหละรถคันนี้แหละครับที่เป็นรถกันกระสุนโอ้โหดูตีลังกาลงมาพอดีเลยบางทีมันอาจจะมีช่วงที่มันกระตุกก็จะเหมือนกับเขาขยับไอ้ขับแล้วชนไปนู่นนี่นั่นนะจริงๆมันไม่ใช่จริงๆบางทีมันเป็นแหลกๆเฉยตอนนี้เราหนีตำรวจก่อนแต่คงหนีรอดยากแหละเพราะว่าเราจะมาขโมยรถเขาอะแต่ก็หนีได้นะหนีให้พ้นจากการตรวจตาการตามล่าของตำรวจอ่ะก็คือถ้าออกแมปไปปุ๊บตำรวจมันจะเริ่มมองหาเราถ้าเกิดเราหลบได้นานพอก็จะรอดอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามีรถตำรวจอยู่โอเคตรงนี้จะรอดแล้วล่ะถ้าเกิดเราหลุดออกไปนะครับตำรวจก็จะเริ่มตามหาเราถ้าเราพ้นระยะไปจริงๆก็จะรอดเลยมันจะดีตรงนั้นแหละเดี๋ยวดูก่อนว่าตำรวจจะมาอีกไหมตำรวจจะรู้ไหมผมว่าเขาคงรู้นะมีรถสวยๆเต็มเลยนะแต่เราลงไปเลือกไม่ได้ครับตอนนี้เราหนีตำรวจก่อนมีตำรวจนี่นะหรือใครวงแดงๆนะครับแล้วนี่ตำรวจอยู่หน้าโอเคดาวเริ่มกับพริบแล้วตำรวจเริ่มไม่เห็นเราแล้วคือออกมานอกระยะนะถ้าเกิดอยู่สักพักหนึ่งก็จะหลุดจากการตามล่าได้เลยยังไงอันนี้เขามีคนบอกว่าให้หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าดูในมินิแมปนะครับจะเห็นว่าตำรวจกำลังไล่ล่าอยู่จะมีโคนด้านหน้ามีแบบมันเป็นกรวยด้านหน้าสีฟ้าเหมือนเป็นระยะเขานะถ้าเกิดเราหลบพ้นระยะอ้าวโอเคหลุดแล้วตำรวจไปไล่ล่าตามล่าผิดทางนะครับเราก็ทำภารกิจเราต่อคือขับไปที่จุดคืนรถเอารถขนนักโทษเนี่ยไปจุดที่
จุดที่ที่ไปส่งอ่ะส่งรถอ่ะนะครับส่งรถครับพี โอเคแค่เลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วเออทำไมเขาไม่ลัดมาเนาะอ๋อแต่มันจะกลิ้งแบบนี้นี่เยี่ยมเลยอย่างไรอย่างไรเรียบร้อย Nice. เยี่ยม We'll hold on to this for you. Pass. เราอยู่ระดับล่างสุดครับผมเพราะว่าเราใช้ปืนพกไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ได้เงินตั้ง 15,000 เนี่ยเดี๋ยวมีเวลาช้อปปิ้งไอ้มีเงินไปช้อปปิ้งเพียบเลยEXP ก็ได้เยอะอยู่แรงอัพแล้วก็คือเลเวลแหละนี่ถ้ามาโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันแต่เล่นแล้วก็อะไรกันก็ไม่รู้อะเราก็ไม่ได้เก่งคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็เละทั้งทีมอะนะอันนี้จะมีคนหนึ่งที่เขาทำเป็นอยู่แล้วเขาก็มาช่วยสุดยอดช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเล่นเยอะมันก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงหมายแล้วก็หมายถึงแหลกอ่ะนะหน่วงๆอะไรเงี้ยนี่แล้วก็เพิ่งทำเสร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวเราหาตู้ ATM ฝากเงินก่อนในนี้มันเข้าไปได้ไหมได้ด้วยเหรอเดี๋ยวดูก่อนนี่มันปาลูกดอกไม่มีตู้ ATM เออจะบอกเกมนี้ฝากเงินในมือถือได้ด้วยตลกฝากเงินในมือถือนี่นะครับเมสแบงค์ธนาคารเขาวงกตเข้าได้ออกไม่ได้เดี๋ยวฝากไว้ให้หมดเลยถือเงินไว้ไม่มากไม่ได้โดนปล้นโอเคเดี๋ยวค่อยไปซื้อรถใหม่เนาะน่าจะทำมุมมองไปเห็นมืออ๋อ Hey you like the new car I have an opportunity you may be interested in I have a list of vehicles อย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาขับรถมันจะขับยากนะเดี๋ยวลองขับดูไม่เคยขับแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยโอ้โหอันนี้ขับไม่ได้จริงๆนะเนี่ยอะหืมแต่มันก็โอเคอะสมจริงดีนะเอาไว้เดี๋ยวตอนยิงปืนเราค่อยเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วกันนะเอางี้ไปก่อนเราหาร้านเสื้อผ้าช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่ารอระหว่างที่อาจจะมีเขาอาจจะชวนต่อขอออฟไลน์ไปแล้วอเมริกานะครับจะขับรถเลนขวากันจะต่างกับเราที่ขับเลนซ้ายนะครับถ้าคนที่ขับเลนซ้ายก็จะเป็นพวงมาลัยขวาคือพวงมาลัยคนขับอยู่ทางขวาแต่นี้จะเป็นพวงมาลัยคนขับอยู่ทางซ้ายเห็นไหมก็จะขับเลนขวานะสลับกันนี่ผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะกับเมาส์จริงๆอยากใช้จอยครับแต่ว่าเหมือนจะต้องใช้จอย Xbox มั้งซึ่งผมไม่มีผมมีแต่จอยทั่วไปไม่รู้ตั้งค่ายังไงก็เลยมันกดไม่ได้ก็เลยเอางี้ไปก่อนไม่เป็นไรนี้ตรงนี้ก็มีร้านเสื้อเหมือนกันนะแต่เหมือนจะร้านมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรือเปล่าเออร้านเล็กๆอ่ะอุ้ยอุ้ยรถคามาโร่นี่นะคามาโร่อ่ะชอบอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยว
ู้หญิงด้วยลองก่อนลองก่อนว่ามันลองดูว่ามันจะเอาไปเปลี่ยนได้ไหมเหมือนเชฟโรเลตคามาโร่เลยเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับสปอร์ตเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหอุ๊ยงั้นก่อนไปร้านเสื้อนะครับแวะร้านแต่งรถก่อนเผื่อจะแต่งได้ถ้าแต่งได้ก็เป็นของเราได้นั่นแต่งได้แต่งได้โอ้ว้าวซ่อมหรือขายเฮ้ยขายก็ได้นะถ้าขายได้เท่าไหร่โอ้ยได้ทั้ง 3,000 รถคันนี้รถดีอยู่แต่ถ้าเราอยากเก็บไว้เองล่ะซ่อมก่อนดิซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ไงต่อเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นของเราได้ไหมต้องเป็น loss อันนี้ติด tracker ไป 2,000 โอเคซื้อก็ได้แล้วก็ทำประกันรถไปด้วย 4,300 มันจะได้ทางจะได้เคลมได้นะครับเป็นทะเบียนสีดำดีกว่าสวยกว่าก็เงินจากการปล้นเมื่อกี้แหละนะ รีสเปรย์จะเปลี่ยนสีรถไหมผมชอบสีนี้แล้วอ่ะเอาสีนี้แหละส่วนอื่นๆที่มันเป็นแต่งรถผมยังไม่แต่งมากแล้วกันเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับนี่มันเป็นรถใหม่ของเราแล้วนะผ่านหน้าผ่านตาเราไปเลยนะครับเหมือนตอนบัมเบิลบีแปลงร่างเป็นแบบเห็นคามาโร่ผ่านแปลงร่างเลยนะครับฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะราคานั้นก็ทิ้งไปเลยนะคันเก่าอ่ะไม่ต้องใช้ละคันเก่ามันแบบเก่ามันแย่มากเลยเพิ่งรู้ว่าเอารถไปขายในร้านแต่งได้เดี๋ยวไว้ไปลองเพิ่มนะครับอันนี้อ๋อมาแล้วเดี๋ยวเราถอยจอดนิดนึงโอ้โหถอย2เกียร์เรายังไม่ได้สอบไปขับขี่ในเกมด้วยไงโอเคเดี๋ยวตั้งล็อกรถก่อนโอเคให้เพื่อนเข้าได้โอเคถูกแล้วเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับลืมไปไม่มีห้องให้ลองนี่หว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนหน้าเสื้อหน้าตู้ได้เลยจีนไม่ได้ยีนไม่ได้เอารถไอเอาเสื้อไอรองกางเกงที่ทำงานดีกว่าซื้อมาแล้วนะจำไม่ได้อยู่หมวดไหนเดี๋ยวขอดูก่อนสูตรแพนใช่ไหมนี่ใส่มาแล้วสลิมฟิตสีเทานะครับก็ใส่แจ็คเก็ตสีเทาต่อแล้วกันมีกางเกงพวกแนวสปอร์ตอะไรเงี้ยกางเกงวอร์มอะไรพวกนี้ด้วยนี่กางเกงอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะมันมีฟรีอ่ะตัวที่ฟรีผมก็เก็บไว้ก่อนไม่รู้ฟรีเพราะอะไรเหมือนกันเหมือนเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าก็ซอยๆมาอันนี้มันดูแค่กางเกงเดี๋ยวไปดูเสื้อเดี๋ยวนะสูทแจ็คเก็ตถูกแล้วนี่ไงเราซื้อไว้แล้วนี่ตัวนี้เสื้อในไม่เสื้อกล้ามตัวในสีขาวก็สวยนะสีดำก็สวยมันจะมีอันอื่นที่ฟรีๆอยู่อีกเหมือนกันแต่ว่าผมซื้อมาแค่สีขาวกับสีดำ
แล้วก็มีสีเทาตรงนี้จะกดซื้อก็ได้รถใครวะโอ้เท่จริงรถเราเร็วขนาดนี้ขับหนีตำรวจสบายเลยอะรถคันที่แล้วหนีตำรวจไม่ทันครับตำรวจไล่อู้โทษตำรวจไล่ตามแบบสุดๆไปเลยซื้อปืนก่อนเออใช่เดี๋ยวไปดูปืนก่อนเราสดเราขับคันนี้เลยก็ได้เอ้ยขับเลนนี้เลยก็ได้ร้านปืนดิอ๋อปุ่มที่ผมใช้พุชทูทอมันเป็นปุ่มแอคชั่นมันก็เลยกดบ่อยนี่เองโอ้โหมีอาร์เมอร์ให้ใส่ด้วยนะใส่ I bet you'll be ready to use that the second you get out the doorซื้อปืนอะไรได้บ้างมีคอมแบทพิสตอลยังซื้อไม่ได้ด้วยนะสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรพวกนี้ยังซื้อไม่ได้เลยนะครับซื้อกระบองได้ซื้อมีดได้เอามีดไว้หน่อยซื้อไม่ได้เว้ยมันต้องใช้เงินสดเฮ้ยเรายกมือใส่เขาก็ยกมือใส่แล้วด้วยเบิกตังจากอินเทอร์เน็ตโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยถอนเงินจากอินเทอร์เน็ตถอนมาหมื่นหนึ่งเลยไหมเออหมื่นหนึ่งเลยถอนได้ไงไม่รู้ถอนจากมือถือเข้าตัวเนี่ยถอนเป็นเงินสดด้วยนะเอามีดมีอะไรอีกที่เราสามารถซื้อได้ไมโคร SMG ปืนกลเล็กไหมมะน่าจะเล็กนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเปิดอะไรปลดล็อกบ้างไอ้ตรงนี้ก็เปิดเหรอซอนอฟช็อตกันก็อ้าวฟรีก็จัดสิครับมาดูก่อนนะซื้ออะไรได้บ้างไม่เคยเข้ามาร้านปืนเลยแฟร์อันนี้อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวนะอ๋อมันหันงี้ได้ด้วยเหรออ๋อถ้าใช้เมาส์จะหันแบบนี้เนาะมีขวดด้วยนะใช้ขวดปลาใส่กันได้มีค้อนไมโคร SMG มันก็เป็นปืนกลที่แบบยิงรัวๆได้เหมือนกันซอออฟช็อตกันนี่เรายังไม่ได้ซื้อกระสุนเลยนี่หว่าใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะซื้อหน่อยดิซื้อฟูลไปเลยไหมซื้อสุดๆไปเลยแล้วก็ปืนกลเล็กอันนี้ทำให้ยิงไกลขึ้นอีกคลิปแบบนี้โอ้มีอัปเกรดนะอัปเกรดซองกระสุนให้ยาวขึ้นมันจะได้แบบมีกระสุนต่อแม็กยาวขึ้นแต่แพงอ่ะแพงจังยังไม่เอาแล้วกันซื้อแค่พันหนึ่งก่อนเติมกระสุนให้เต็มนะครับเช็คปืนสินี่ปืนพกธรรมดาอันนี้ปืนมันไปกดแอคชั่นเดี๋ยวเอาแอคชั่นออกดีกว่าน่ะมันเป็นอันนี้ปืนกลนะครับแล้วก็มีซอออฟช็อตกันก็ดีเดี๋ยวใส่ไอ้ปลดอาวุธออกก่อนเดี๋ยวมีคนมาเห็นแล้วจะแย่เอา
หาลองดูลองปล้นสักร้านหนึ่งเนาะเห็นแถวนี้อยู่นี่แหละไม่อยากมีเรื่องถอยไปน้องอะไรเดี๋ยวมาทำทีเป็นซื้อของก่อนมีอะไรให้ขายบ้างมีบุหรี่มีอะไรเงี้ยซื้อไว้หน่อยไม่รู้ว่ามันทำแล้วมันได้เลือดเหรอหรือมันอะไรไม่รู้บุหรี่ขนมอะไรพวกนี้นะมีอีโคล่าด้วยกินเพิ่มเลือดได้หน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวนะมันขโมยได้ด้วยนะมันแอบหยิบไปแต่ว่าผมจะ เดี๋ยวนะมาเราเริ่มปล้นแล้วนะเดี๋ยวตำรวจก็มาเราจะเริ่มขู่เขาว่าแบบส่งเงินมาซะดีๆไอ้น้องดูหน้าดิโอ้โหมองแบบเครียดแค้นมากไวๆเฮ้ยยังไม่ตายนะนี่มาแอบยิงใส่เราโหเลือดจะหมดตายปะเนี่ยตายปะเนี่ย มีเฮลิคอปเตอร์ตามด้วยแต่รถเราไวแล้วอะเราน่าจะหนีทันนะมีตำรวจข้างหน้าดักทางอยู่เอาเฮ้ยนี่มันน้ำใจเย็นน้องเดี๋ยวเฮ้ยรถมันลอยบ่อยลอยง่ายจังตรงนี้มันถนนมันเลี้ยวๆเยอะเดี๋ยวไปหาถนนใหญ่ๆดีกว่าแล้วก็ไปหลบเข้าซอยเฮ้ยทางตันเฮ้ยต้องหนีออกไปจากถนนตรงนี้ก่อนโอเคออกจากระยะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลี้ยวไปตามซอยที่ไม่มีตำรวจคือเราพ้นจากเฮลิคอปเตอร์แล้วด้วยไงหลบแถวนี้ได้ไหมพังหมดเลยรถเราโอเครอดแล้ว
ได้เงินมา1,000 กว่าเนาะเกมนี้นี่กินพวกน้ำอัดลมนี่ฟื้นเลือดได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อบาดเจ็บใกล้ตายกินโคล่ากระป๋องหนึ่งกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมโอเคนี่ไฟหน้าเราเสียหมดเลยนะไฟหน้ารถเราพังซ่อม500เลยเหรอแพงนะเนี่ยไปไหนกันดีอ่ะหาร้านป้นอีกไหม เอาเงินมีเงินหมื่นเงินหมื่นน่ากลัวเอ้ยนั่นผู้เล่นอีกคนนึงเดี๋ยวไม่อยากไปทักทายเลยอ่ะทักทายแล้วเดี๋ยวโดนยิงอ่ะออนไลน์นี่ไว้ใจใครไม่ได้อ่ะแค่สลับหน้าจอไปคุยตอบแฟนเพจยังโดนยิงตายเลยจอดมันอย่างนี้เลยแล้วกันเปิดไว้เซเว่นนั่นเองมี ATM ฝากตังก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมมันพูดเหมือนเราปล้นเขาเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่พวกสเลอร์ปี้อะไรพวกนั้นนะมาเร็วไวบางคนจะมีแบบชักช้าตุกติกนะไวตายแล้วโอ้ยรถปัดง่ายมากเอารถฟรีอีกล้อฟรีอีกเอาตายคันนี้น่าจะแรงยืมก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเอารถคืนทีหลัง เขาน่าใช้รถคนอื่นปล้นดีไหมรถเราจะได้ไม่พังไงชื่อไซสยามใช่ไหมใช่ครับรู้ได้ไงคนไทยคนไทยครับเดาๆแบบชื่อหรอหนีตำรวจแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยโอเคตำรวจยังอยู่ในนอกระยะนะครับนอกระยะฮัลโหลเกือบจะหลุดแล้วมั้งโอ้ยนี่มันระยะตำรวจเดี๋ยวดีเขายังไม่เห็นเราโอเครอดแล้วส่วนเข้าอพาร์ทเมนต์ละโอเคมันต้องขับไปก่อนไหมถึงจะเข้าอพาร์ทเมนต์ได้
ไม่ต้องรับทางโทรศัพท์เลยดีเว้ยกดรับทางโทรศัพท์ก็เข้าอพาร์ตเมนต์ได้เลยนะครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Hello dudeไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์คนอื่นเขาHello Hello ครับสวัสดีอันนี้ก็เจอกันแล้วขอโทษครับผมผมจอยเกมตามคุณชายสยามมาเลยเนี่ยเหรอใครอะเนี่ยพอเอิญผมดูสตรีมอยู่ครับอันนี้สตรีมช่างมันช่างสตรีมอยู่ที่ My Life ครับมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยร้านนี้ไอ้บ้านคนนี้บ้านเขาสวยนะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อดูบ้านแบบนี้โมเดิร์นมากโอ้โชคดีเป็นคนดังแล้วเป็นคนดัง บ้านสวยมาก ดูดิมีตั้งหลายห้องอันนี้เล่นมานานนะครับเพิ่งเล่นครับผมยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยมันมีแบบดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยโอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นมุมมองอาบน้ำมีร้องเพลงด้วยบุคคลที่หนึ่งก่อนโอ้ร้องเพลงเดวิลโหสุดยอดอ่ะช่าง